ข้ารชการตำรวจแห่งชาตินะคะออกมายืนยันว่าคดีของคุณแตงโมนั้นไม่มีขบวนการสร้างหลักฐานเท็จหรือว่าตั้งทงไว้ล่วงหน้านะคะพร้อมทั้งแสดงความมั่นใจว่าเมื่อสารมีคำพิพากษาแล้วคดีจะคลี่คลายและจะสามารถตอบข้อสงสัยของสังคมได้เช่นเดียวกับเรื่องของคดีเกาะเต่าค่ะ เรื่องนี้พลตํารวจเอกสวัสดิ์แจ้งยอดสุกผู้ประชาการตํารวจแห่งชาตินะคะพูดถึงกรณีการสอบสวนคดีการเสียชีวิตของนางสาวพัทรธิดาพัชรวีรพงศ์หรือว่าแตงโมดาราสาวชื่อดังโดยยืนยันว่าไม่มีขบวนการสร้างพยานหลักฐานเท็จตามที่นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์มีการกล่าวอ้างว่ามีความพยายามในการสร้างพยานหลักฐานเท็จในคดีนี้ก็ตามโดยพบว่าตราบ,บอกว่าได้มีการมอบหมายให้เจเลยตารวจเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงในประเด็นที่นายอัจฉริยะมีการหยิบยกขึ้นมาตั้งข้อสังเกต และให้พนักง,งานสอบสวนที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ตรวจสอบข้อมูลหลักฐานเพิ่มเติมในทุกประเด็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับร่องรอยบาดแผลที่พบบนร่างกายของนางสาวพัทรธิดาที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าไม่ได้เกิดจากใบพัดเรือแต่ว่าอาจจะเกิดจากของมีคมเช่นมีดเป็นต้นซึ่งประเด็นนี้พนักง,งานสอบสวนยืนยันว่าพยานหลักฐานในจุดเกิดเหตุไม่พบมีดหรือว่าของมีคมที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นต้นเหตุที่ทําให้เกิดบาดแผลดังกล่าว คดีนี้ตำรวจมีการสอบสวนในรูปแบบของคณะกรรมการสอบสวนชุดใหญ่และเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมทุกอย่างแต่ว่ากระบวนการตรวจสอบนั้นคงไม่สามารถนำพยานหลักฐานต่างๆมาถกเถียงกันได้ในสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งในคดีนี้หากมีพยานหลักฐานที่ชัดเจนช่วงที่แต่งโมตกเรือการสอบสวนคงง่ายขึ้นแต่เมื่อไม่มีพยานหลักฐานในประเด็นนี้ตำรวจจำเป็นต้องหาข้อมูลพยานหลักฐานอื่นมาประกอบ เพื่อตอบข้อสงสัยในส่วนนี้ให้ได้พลตเอกสุวัสด์กล่าวถึงความคืบหน้านะคะกรณีพนักง,งานอายการสั่งให้พนักง,งานสอบสวนเพิ่มเติม20ประเด็นว่าขณะนี้ตำรวจได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วและก็ได้ส่งกลับให้พนักง,งานอายการแล้วทั้งนี้หากมีประเด็นใดที่จำเป็นต้องรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม,ตมให้รัฐกลุ่มมากขึ้นก็สามารถสอบสวนเพิ่มเติมได้ในอนาคตค่ะ พลตำรวจเอกสุวัสด์กล่าวต่อด้วยว่าสำหรับประเด็นที่นายอัจฉริยะกล่าวอ้างนายพลตำรวจอักษยรย่อวอแแวนที่รับผิดชอบคดีแตงโมมีความใกล้ชิดสนิทสนมกับตนเองยืนยันว่าในฐานะที่ดํารงตําแหน่งพอบอตรย่อมมีผู้ใต้บังคับบัญชาทั่วประเทศรวมกว่าส0 0 0 0 0นายค่ะ ยืนยันว่าการสอบสวนไม่มีการตั้งทงการสอบสวนของคดีแต่ต้องทำไปตามพยานหลักฐานที่มีอยู่และคลี่คลายในแต่ละประเด็นเพื่อให้ตอบคำถามที่ตั้งไว้ได้เท่านั้นหากคดีแตงโมเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลจะมีการนำพยานหลักฐานไปต่อสู้คดีกันในชั้นนั้นเชื่อว่าเมื่อศาลมีคำพิพากษาแล้วคดีจะคล,คลี่คลายตอบข้อสงสัยของสังคมได้ เช่นเดียวกับคดีเกาะเต่าค่ะที่เป็นประเด็นใหญ่กว่าประเด็นนี้เนื่องจากมีความเกี่ยวพันระหว่างประเทศรวมถึงมีหน่วยงานตำรวจจากประเทศอังกฤษเข้ามาสอบตรวจสอบการทำงานของตำรวจไทยรวมถึงสถานทูตที่ก็เข้ามาควบคุมตรวจสอบการทำงานของตํารวจซึ่งขณะนั้นสังคมก็ตั้งคำถามเกี่ยวกับการทำงานของตำรวจไทยว่ามีการทำงานไม่ถูกต้องช่วยเหลือผู้กระทำความผิด แต่เมื่อขั้นตอนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมมีการพิจารณาคดีในชั้นศาลและศาลมีคำสั่งประหารชีวิตผู้กระทำความผิดตามพยานหลักฐานทุกหน่วยงานระหว่างประเทศก็ยอมรับในการทำงานของตำรวจไทยแต่สังคมก็ไม่ได้กลับมาพูดถึงในประเด็นนี้หลังมีการพิจารณาเชื่อว่าคดีแตงโมก็จะเป็นในลักษณะเดียวกัน ส่วนกรณีมีหลักฐานทางคดีของทางตำรวจหลุดออกไปสู่สาธารณะรวมถึงคลิปหลักฐานของทางนิติเวศต,ตำรวจนะคะที่นายอาฉริยะนำมาถแถลงข่าวโจมตีตำรวจนั้นพลตำรวจเอกสุวัสด์กล่าวว่าขณะนี้ก็สั่งการให้มีการตรวจสอบว่าหลุดออกไปทางช่องทางใดและใครเป็นผู้นำออกไปเผยแพร่ ส่วนกรณีที่มีการนําเสนอข้อมูลข้อเท็จจริงพาดพิงให้การทํางานของตํารวจเสื่อมเสียตํารวจมีความจําเป็นต้องพิจารณาใช้กฎหมายที่มีอยู่ในการดําเนินคดีเพื่อปกป้องการทํางานโดยให้แต่ละหน่วยงานพิจารณาตามความเหมาะสมเพราะถ้าหากตํารวจนิ่งเฉยไม่บังคับใช้กฎหมายอาจเท่ากับยอมรับข้อกล่าวหานั้นเป็นความจริงค่ะ